าบัญชีโซเชียลที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งประเภทเนี่ยได้หลักๆนี่5บัญชีใช่ไหมครับท่านสารวัตรใช่ค่ะก็คือเหมือนกับที่กล่าวไว้ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้คนเราใช้โซเชียลกันเยอะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็เห็นช่องทางนี้เหมือนกันก็เลยแบบอ่ะถ้าคุณใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อหาเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ใช้ช่องทางนี้เหมือนกันฉันจะใช้ช่องทางนี้แหละในการหาเหยื่อเราก็เลยขอสรุป5บัญชีโซเชียลที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเพื่อที่จะมาเตือนภัยกันในวันนี้ค่ะครับโหสุดยอดครับไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรยุ่งเลยนะไม่ควรเลยนะท่านสารวัตรนะมีอะไรบ้างครับกด delete ทิ้งได้เลยโอเคโอเคไม่ใช่แน่นอนยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับสารวัตรครับอันดับแรกก็คือแบบเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเลยแอดมาคือเราไม่รู้จักมาก่อนเลยอะค่ะทีเนี้ยพอเขาแอดมาเขาก็พยายามจะทักทายสารสัมพันธ์เชิงชู้สาวทีเนี้ยอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงเอาทรัพย์สินหรือว่าอาจจะมีหลอกลวงให้ส่งภาพลามกแบบนี้ก็เกิดความเสียหายพบได้แบบหลายครั้งเหมือนกันค่ะพวกโปรไฟล์สวยหล่ออะไรแบบนี้ค่ะคือไอ้เรื่องสมมุติถ้าหนุ่มหล่อสาวสวยเนี่ยที่เราไม่รู้จักเลยนะบังเอิญมันดันมามีเพื่อนแบบว่าที่เป็นเพื่อนกับเราในโลกโซเชียลด้วยเนี่ยมันน่าไว้วางใจขนาดไหนครับท่านสารวัตรครับก็จริงๆถ้าสมมติว่ามีเพื่อนร่วมกันนะคะก็อาจจะลองทักไปถามเพื่อนก็ได้ค่ะว่ารู้จักคนนี้จริงๆหรือเปล่าเคยเจอไหมหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็โดนหลอกล่อตกเป็นเหยื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีเพื่อนอาจจะไม่รู้จักหลายทางได้ค่ะครับอันนี้คือหนุ่มหล่อสาวสวยใช่ไหมที่เป็นไปได้เอ้าแล้วทีนี้สมมุติถ้าวิธีสังเกตครับท่านสารวัตรครับเวลาเขาแอดมาเนี่ยเราสามารถบางทีเราจะไปเราก็ต้องดูแหละว่าเข้าไปดูว่าโปรไฟล์เขาเป็นยังไงครับวิธีจับผิดสังเกตในโปรไฟล์เขาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรบ้างครับว่าอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนค่ะก็จริงๆอ่ะคนพวกนี้ค่ะจะไม่มีไม่เขาเป็นอวตารเรียกว่าอวตารแล้วกันนะคะก็คือเขาไม่ได้มีหน้าตาอะไรเป็นของตัวเองเขาอาจจะไปขโมยรูปหนุ่มหล่อสาวสวยจากเขาเรียกว่าไงเพื่อนบ้านของเรานี่ค่ะที่หน้าตาเอเชียคล้ายๆกับคนไทยแล้วก็มาแอบอ้างเป็นตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่มีอยู่เนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นกลุ่มที่ดูลักษณะเขาเรียกว่าเป็นอวตารหรือว่าลักษณะคล้ายๆมิจฉาชีพเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องลองสังเกตดูแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่ะรูปหรืออะไรที่เราเอาลงมาโพสต์ก็อาจจะเป็นรูปที่แชร์มาจากที่อื่นให้ดูเหมือนกับบัญชีเขามีความเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็อาจจะต้องลองสังเกตดูเหมือนกับว่าลองเลื่อนดูว่าอ่ะคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีตัวตนจริงหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไปถูกขโมยภาพหรือว่ากิจกรรมมาจากอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้บัญชีหนึ่งหนุ่มหล่อสามสวยแล้วบัญชีที่สองนะครับคุณท่านสารวัตรครับก็จะมีค่ะเดี๋ยวนี้เราเห็นกันเยอะนะคะพวกวัยรุ่นสร้างตัวสร้างตัวครับครับร่ำอวดรวยกันนะคะบอกว่ามีแบรนด์เนมมีรถหรูแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยได้เงินมาจากการลงทุนนะทำธุรกิจอันนี้นะได้ผลตอบแทนสูงมากเลยเราเห็นเราเฮ้ยช่วงนี้เราก็อยากจะลงทุนบ้างเหมือนกันนี่ก็จะเข้าทางเขาเลยค่ะหลอกลวงชวนลงทุนทีนี้ก็จะเรียบร้อยเลยก็คืออาจจะโดนหลอกให้ลงทุนได้ทีนี้ก็มีเหยื่ออยู่เยอะเหมือนกันค่ะที่โดนหลอกในลักษณะนี้ค่ะก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวซึ่งเพื่อการสัปดาห์นี้ก็เพิ่งโดนรวบไปชุดใหญ่กันนะใช่ที่อะไรนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะที่อะไรนะเอาฟอกเงินกับควายสวยด้วยอะไรใช่ใช่ใช่โอ้โหนั้นคือควายตัวเป็นล้านอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้โอ้โหร้ายกาจจริงๆอ่ะอันนี้คืออดรับหมดรวยใช่ไหมฮะครับใช่ค่ะแล้วอันบัญชีที่3อ่ะครับผมบัญชีที่3เนี่ยก็จะเป็นในรูปของโรแมนต์สแกมค่ะก็จะเป็นต่างชาติละต่างชาติวัยเกษียณเนี่ยเราก็อาจจะรู้ว่าเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาเกษียณแล้วเขาก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลเขาก้อนนึงทีเนี้ยเขาก็จะแอดมาละบอกว่าอุ๊ยเนี่ยฉันน่ะเกษียณแล้วฉันเป็นทหารนะฉันทำงานอยู่ที่นี่มีหน้าที่การงานชัดเจนมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะขอมาสัมพันธ์สารสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเหยื่อแล้วก็ทีเนี้ยจะเริ่มเข้าทางละก็คือบอกว่าอยากย้ายมาอยู่ประเทศไทยนะหรือจะส่งทรัพย์สินมาให้แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรต่างๆเนี่ยค่ะหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้เขาครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของต่างชาติวัยเกษียณอันนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์ของต่างชาติเลยบางคนจะใส่รูปเป็นชุดทหารหรือคนในเครื่องแบบนะคะเพื่อพยายามสร้างให้เหยื่อ
เชื่อหลงเชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติเกษียณแล้วก็มีเงินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้คือต่างชาติวัยเกษียณนี่ต้องระวังสาวแก่แม่ไม้นะเพราะว่าผมคนใกล้ตัวผมก็เกือบโดนดีเขามาปรึกษาผมว่าเขาคงไม่ได้มาปรึกษาหรอกเขากักคงกลับมาอวดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนลงความเห็นว่าโดนหลอกก็เลยรอดตัวไปสารวัตรเนยครับคือไอ้มุกเนี่ยไอ้อย่างกรณีไอ้โรแมนต์สแกมเนี่ยคือเราก็ได้ยินกันมานานโอ้โหน่าจะเหยียบๆ10ปีละไอ้พวกไม่ฉาชีพเนี่ยยังใช้มุกนี้อยู่เหรอครับยังได้อยู่จริงๆค่ะก็ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปดำเนินการจับกลุ่มกันมาก็เป็นพวกตัวแมนสแกมกลุ่มนี้เลยค่ะเป็นทหารต่างชาติเนี่ยจะส่งเงินมาให้นะติดอยู่ที่ศุลกากรเราก็เลยต้องพยายามกระจายข่าวสารเรื่องนี้ให้กับผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงให้ได้เยอะที่สุดค่ะอืมคือลักษณะการพูดกันจาการพิมพ์มานี่ก็คือมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเดิมๆเลยเพียงแต่ว่าอาจจะไปหลอกเหยื่อที่อาจจะไม่ได้ค่อยติดตามข่าวหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของเหงาอยากจะมีใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะเหมือนกับพวกนี้เขาก็ใช้หลักจิตวิทยาค่ะในการเข้าถึงเหมือนถึงว่าถ้าสมมติโปรไฟล์เราเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับอาจจะเป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดที่แบบเหงาเราโพสเหงาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้เลยโอเคคนนี้โสดเราก็จะใช้ลักษณะเป็นต่างชาติไปเกษียณนี่แหละเข้ามาหลอกล่อเพื่อที่จะให้โอนเงินหรือทำให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อประมาณนี้ค่ะท่านสารวัตรครับผมถามนิดนึงครับไอ้กรณีโรแมนต์สแกมหรือว่าต่างชาติวัยเกษียณเนี่ยพอจะทราบไหมครับว่าส่วนใหญ่พวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยเป็นคนไทยหรือว่าเป็นประเทศจะเป็นแถบไหนแถบไหนอะไรยังไงฮะค่ะในกลุ่มที่เราเห็นก่อนอันนี้ที่มีการจับกันเยอะนะคะก็จะเป็นคนไทยที่ร่วมมือกับกลุ่มชาวต่างชาติผิวสีค่ะที่เข้ามาเหมือนกับว่ามาหลอกเขาเรียกได้ว่ามาหลอกผู้หญิงไทยให้เป็นเหมือนกับเปิดเป็นบัญชีม้าหรือว่าเป็นคนคอยแชทพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวหัวหน้าขบวนการจริงๆอ่ะส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติผิวสีเวลาเราโอนเงินปุ๊บเนี่ยเงินก็จะโอนออกไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วเลยค่ะทีเนี้ยเหมือนพอความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยโอ้เราก็จะตามเงินกลับมาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเงินเนี่ยไหลไปไวมากครับเหยื่อที่มักจะเลือกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับสารวัตรครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแต่ส่วนมากที่พบเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจริงๆมีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ที่เขาเรียกว่ามีดูเหมือนน่าจะไม่โดนหลอกแต่บางทีในเรื่องความรักเนี่ยบางทีเราก็ยากใช่ค่ะเขาใช้หลักจิตวิทยาในการหลอกล่อเราจนเราสามารถโอนเงินให้เขาเป็นแสนเป็นล้านได้เลยค่ะครับแม่เล่นกับหัวใจคนนี่มันลำบากจริงๆนะหัวใจเล็กๆแต่อำนาจนี่พลานุภาพยิ่งใหญ่มากนะฮะมิจฉาชีพเกียรติจริงต่อไปครับบัญชีที่4อันนี้เป็นผมก็กลัวนะท่านสารวัตรครับค่ะในมิจฉาชีพ4ก็จะเป็นของหน่วยงานรัฐครับอันนี้คือปลอมอันนี้คือกล้ามากเราต้องบอกตรงๆว่ากล้ามากปลอมเป็นหน่วยงานรัฐครับแต่เป็นหน่วยงานรัฐปลอมนะคะเขาบางทีเขาจะตั้งชื่อเป็นหน่วยแปลกๆอะค่ะอาจจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าเฮ้ยโอ้โหชาวบ้านก็อาจจะแบบเห็นเพจนี้แล้วมีคนติดตามเยอะดูน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเขาจะพยายามไปเอาคอนเทนต์มาจากหน่วยงานราชการจริงๆอะค่ะเวลาที่เราแชร์ข้อมูลแชร์เตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเซฟรูปของเรามาโพสในเพจของมิจฉาชีพให้ดูเหมือนกันว่าเป็นเพจของหน่วยงานรัฐจริงๆพอประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเพจของหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเริ่มละหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินอ้างว่าจะทำการช่วยเหลือเพื่อให้ได้เงินคืนจากเคสที่ประชาชนถูกหลอกไปก่อนหน้านี้หลอกซ้อนหลอกอีกใช่ไหมฮะซ้ำสองครับโอ้แม่หน้าตีจริงๆนะพวกมิจฉาชีพหลอกซ้ำซ้อนหลอกซ้ำซ้อนไม่แต่ว่า มันน่าสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าผมเป็นคนผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแหละฮะที่ถ้าผมเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยผมมาเป็นเพจของหน่วยงานรัฐติดต่อเข้ามาไม่ต้องขู่ผมแล้วแค่ติดต่อเข้ามาผมก็ขนลุกเกลียวแล้วฮะจริงๆใช่ค่ะเอาเราว่าพี่น้องที่อย่างเราเนี่ยเราโชคดีหน่อยเราได้อยู่กับติดตามข่าวใช่เรายังได้อยู่กับข่าวบ้างแต่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยโอ้หน่วยรัฐทักมาหน่วยงานทักรัฐมาเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดโผล่มาในโซเชียลเนี่ยขนลุกสู้ขนลุกสู้แล้วเราจะโดนอะไรบ้างเป็นไม่ได้เราก็ไม่ชาวบ้านเขาก็ไม่อยากมีเรื่องมีปัญหาหรอกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะเออใช่เอออันนี้ก็ต้องให้ความรู้กันเยอะๆนะครับนะฮะสำคัญมากสารวัตรเนาะอืมครับผมอีกหนึ่งค่ะอะไรนะฮะท่านสารวัตรเชิญครับอ๋อ
จริงๆแล้วเราก็มีการดำเนินการเชิงรุกนะคะเพราะว่าเพจพวกนี้ค่ะเหมือนกับว่าเปิดมาแบบเหมือนว่าวันหนึ่งเปิดเป็น10เพจเลยก็ได้เราก็คุณเปิดได้เราก็ปิดได้เราก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook หรือว่า LINE อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพยายามปิดไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเพจพวกนี้ให้ได้เพื่อเป็นการตัดวงจรของการเป็นเหยื่อค่ะก็พยายามทำกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือประสานงานกับหลายๆแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไม่ให้มีหน่วยงานพวกนี้โผล่เข้ามาหน่วยงานรัฐปลอมนะคะแต่จริงๆก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนว่าเฮ้ยถ้ามันแปลกๆเนี่ยยังไงก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานโดยตรงเลยจะดีกว่าครับไม่มีการทักไลน์ไปคุยกันก่อนแน่นอนค่ะในส่วนของขั้นตอนของการสอบสวนหรืออะไรต่างๆค่ะเมื่อกี้ท่านสารวัตรบอกว่าวันนึงเนี่ยตามไล่ปิดเนี่ยเยอะมากเฉลี่ยวันนึงที่พอจะเห็นพอจะไปแจ้งต้นสังกัดของโซเชียลมีเดียนั้นๆได้เนี่ยเยอะไหมฮะเยอะค่ะเยอะค่ะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามดำเนินการเชิงรุกนะคะคือปิดประมาณเดือนนึงเนี่ยเกือบ800หรือ900โอ้โหเขาขยันกันนะฮะ8-900เลยครับสารวัตรอันนี้รวมถึงอันนี้ไม่ใช่รวมนี่ไม่ใช่เฉพาะที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐนะคะแต่มันมีเพจที่แอบอ้างเป็นคนอื่นๆด้วยเช่นหน่วยงานเอกชนเป็นการไฟฟ้าเป็นปปงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออันไหนที่ไม่ใช่เพจจริงเนี่ยเราก็พยายามที่จะปิดให้หมดใช่ค่ะซึ่งเยอะมากจริงๆค่ะคือการเปิดเนี่ยมันง่ายเพราะว่าเขาใช้หมายถึงว่าเขาใช้มือถือเนี่ยค่ะไม่กี่เครื่องเขาก็ปรับเปิดได้แล้วครับขยันเปิดซะด้วยลำบากคนปิดเลยทีนี้แล้วบัญชีต่อไปครับท่านสารวัตรครับค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกแอคหลุมแอคปลอมเหมือนกับข้อแรกนะคะก็คือพวกที่เป็นอวตารสร้างโปรไฟล์มาเป็นอาจจะเป็นคนหนุ่มหล่อหรือสาวสวยอาจจะเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยค่ะวิธีการเกตของแอคหลุมแอคปลอมพวกนี้ก็คือเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนทั่วไปแชร์แต่ข่าวแชร์ร้านอร่อยแชร์ที่เที่ยวสวยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแอดเราเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสเข้ามาส่องบัญชีของเราอะค่ะหรือว่าการส่องเนี่ยบางทีเวลาเราโพสอะไรเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยพวกนี้ก็จะรู้แล้วว่าโอเคได้ข้อมูลส่วนตัวคนนี้เรียบร้อยแล้วหรือว่าบางทีเขาอาจจะขโมยภาพหรือขโมยข้อมูลที่เราโพสต์ในโซเชียลมีเดียเอาไปทำความผิดอื่นๆได้ค่ะครับโอ้นี่คือ5บัญชีใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าไม่รับแอดไม่คุยแชทไม่โอนนะครับทีนี้ท่านสารวัตรครับถามนิดนึงฮะไอ้ที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีแรกที่ไม่ควรเลยคือหนุ่มหล่อสาวสวยเนมแอดเป็นเพื่อนเนี่ยแต่ว่าโปรไฟล์เนี่ยดูทะแม่งทะแม่ง2อวดร่ำรวย3ต่างชาติเป็นเกษียณ4หน่วยงานรัฐปลอม5แอดหลุมปลอมอะไรต่างๆเนี่ย5บัญชีเนี่ยท่านสารวัตรพอจะทราบมั้ยครับว่าอะไรที่เรียกว่าโดนหลอกบ่อยที่สุดแล้วก็สร้างความเสียหายมากที่สุดฮะในบรรดา5บัญชีนี้ฮะสารวัตรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการอวดร่ำอวดรวยพวกที่หลอกให้เราลงทุนค่ะนึกออกฮะใช่เขาเรียกว่าไฮบริดสแกมค่ะส่วนมากก็จะเป็นหลอกลงทุนเทรดทองเทรดคริปโตช่วงก่อนอันนี้คริปโตกำลังมาแรงใช่ไหมคะครับเขาก็จะเริ่มใช้เป็นหลอกเทรดคริปโตและหรือว่าช่วงก่อนที่ทองขึ้นเยอะๆอ่ะก็จะเป็นเทรดทองเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขามีmarketing ของเขาสำรวจตลาดว่าช่วงนี้เนี่ยคนมักจะลงทุนในเรื่องอะไรแล้วก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาพยายามหลอกล่อชักชวนเหยื่อให้หลงเชื่อแล้วก็หลอกลงทุนกับเขาครับท่านสารวัตรครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยเยอะแยะมากแต่ว่าคำถามนี้ผมว่าคำถามนี้น่าสนใจและดีมากๆนะครับเป็นคำถามที่ทางบ้านส่งมาทางผ่านไลน์นะครับบอกว่ารบกวนสอบถามครับเหยื่อที่โดนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่ทราบข่าวการหลอกพวกนี้มาแล้วหรือไม่หรือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับข่าววิธีการหลอกมาก่อนครับคำถามดีนะมีทั้งสองแบบค่ะจริงๆแล้วเหมือนกับที่บอกไปตอนต้นนะคะเคสโรแมนซ์สแกมที่ว่าต่างชาติใบเกษียณแอบอ้างมาเป็นทหารอเมริกันอะไรเงี้ยค่ะเหยื่อของก็เป็นอาจารย์มหาลัยเหมือนกันที่แน่นอนถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยนี่ก็คือระดับเข้าถึงข้อมูลอ่ะใช่ใช่ฮะมีความรู้เลยมีความรู้แน่นอนใช่ค่ะเขาก็ใช้เนี่ยค่ะหลักการว่าแต่ว่าอาจารย์คนนี้โสดนะกำลังเหงาอยู่เป็นทางใบเกษียณละกัน
เป็นรูปแบบนี้หรือว่าถ้าบางทีเราโพสต์ว่าแบบเฮ้ยมีเงินเพื่อนอยากลงทุนอะไรดีล่ะอาจจะโพสต์ใน Facebook ของเราใช่ไหมคะเขาก็รู้ละโอเคคนนี้พอจะมีตังค์แน่นอนก็จะมาในรูปแบบไฮบริดสแกมที่ว่าหลอกให้ลงทุนเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ของสวัสดิ์เชื่อว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแล้วว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงก่อนที่เราจะคุยหรือว่าตัดสินใจโอนให้ใครเพราะว่าจริงๆอ่ะเงินอยู่ในมือเราตลอดนะคะไม่มีการที่ว่าจะคุย2นาทีแล้วดูดเงินออกไปได้เนี่ยคืออันนี้คือไม่จริงเทคโนโลยีตอนนี้ยังทำขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนการที่เงินเราออกไปเนี่ยก็คือขั้นตอนการที่เรากดให้เขาเข้ามาในมือถือของเรายืนยันสิทธิ์อ่ะกดติดตั้งแอปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในมือเราล้วนๆเลยก็อาจจะต้องตั้งสติถามคนรอบข้างสักนิดนึงว่าอันนี้มันเชื่อถือได้ไหมนะหรือว่าโทรมาถามต้องไปที่ตำรวจเลยก็ได้ว่าเนี่ยมีคนทักผมมาแบบนี้เนี่ยผมจะทำยังไงดีอันนี้ก็คือถ้าลองปรึกษาลองคุยกับคนเยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อได้ทางนึงค่ะเพราะว่าใช่อย่างที่สวัสดิ์บอกเลยเพราะว่าผมเคยได้มีโอกาสคุยกับเหยื่อนะครับที่ถูกหลอกให้โอนอะไรเงี้ยครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเห็นข่าวอยู่นะเห็นมีข่าวคนโดนหลอกอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดน ใช่เมื่อกี้ว่าคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกมั้งเราคงไม่ซวยขนาดนั้นหรอกเราคิดว่าเราติดตามข่าวมาเราก็มีความรู้กันอยู่ในระดับนึงเราน่าจะรับมือได้แต่ว่าพอไปเจอของจริงเนี่ยบางทีก็แบบอาจจะเจอมาช่วงภาวะที่แบบกำลังสับสนงงงวยอยู่นะฮะมันก็เลยทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อได้โอ้โหอันนี้น่ากลัวนะท่านสารวัตรเนาะใช่ค่ะแบบนี้ต้องระวังนะคะก็คือมีสติก่อนอันดับแรกเลยเงินอยู่ในมือเราเงินอยู่ในมือเราท่องเอาไว้แล้วต้องไม่อวนให้ใครนะคะก็จะปลอดภัยครับสุดท้ายนี้ท่านสารวัตรครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีมีอะไรอยากจะฝากเตือนภัยหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมไหมครับค่ะก็จริงๆตอนนี้ค่ะรูปแบบของอาชญากรรมเนี่ยมาได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราเองเหมือนที่สารวัตรบอกไปค่ะมือถือในมือแอปในมือการอนุญาตเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในมือเดี๋ยวนี้เราใช้แอปแบงค์โมบายแบงกิ้งกันเป็นปกติแล้วเพราะว่าเราเป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมคะการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากแค่กดแอปในมือหรือว่าสแกนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ระมัดระวังไม่กดลิงก์ไม่โหลดแอปแล้วก็ไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึงอะไรพวกนี้เด็ดขาดการเข้ามาคุยหรือว่าการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาพยายามหลอกล่อให้เราตายใจแต่ว่าคนพวกนี้จะไม่สามารถได้เงินเราไปเลยถ้าเราไม่ยอมให้เขาเนี่ยติดตั้งแอปหรือว่าไม่บอกข้อมูลให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังที่ตัวเราเป็นหลักเลยว่าเนี่ยถ้าหลอกให้กดลิงก์แปลกๆเนี่ยก็คือไม่ใช่แหละหรือว่าหลอกให้โหลดแอปแปลกๆเช่นแอปเนี่ยจะให้ลงทุนนะเธอต้องโหลดแอปอันนี้นะแล้วเราก็ไม่รู้จักแอปนี้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยแล้วเวลามือถือเนี่ยค่ะเวลาเรามือถือเราอยู่ในมือเนี่ยเราจะมีมือถือเขาธนาคารหรือว่าระบบมือถือเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้องกันลูกค้านะคะเขาก็จะมีการถามมาตลอดเลยว่าเนี่ยแอปนี้จะขอเข้าถึงรูปภาพคุณนะแอปนี้จะขอเข้าถึงวิดีโอนะถ้าเราสมมติเรามีสติแล้วเรากดปฏิเสธปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็จะป้องกันตัวเองได้อีกชั้นหนึ่งก็เลยอยากจะขอเตือนภัยนะคะว่านอกจากที่ว่าเราจะไม่แอดเป็นเพื่อนกับคนพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะในมิจฉาชีพก็อาจจะพยายามหาทางอื่นๆมาเพื่อหลอกเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตั้งสตินิดหนึ่งถ้าสมมติว่ามีมิจฉาชีพเข้ามาเนี่ยก็คือให้ปรึกษาคนรอบข้างว่าโทรปรึกษาตำรวจดีที่สุดค่ะได้ครับวันนี้ชัดเจนมากครับสารวัตรฮะโอ้ต้องระวังกันยิ่งยั่วเลยอ่ะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ทุกฝีก้าวมิจฉาชีพมันพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อที่จะกินเงินในกระเป๋าเราหลอกเอาผลประโยชน์จากเราให้มีอยู่น้อยนิดนึงจะเอาอีกนะก็ยังจะเอาตอนนี้10บาท20บาทเอาหมดเลยอ่ะเกียรติจริงๆใช่ครับโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสารวัตรเนยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแล้วก็